นุนแอดสุดหล่อได้ที่นี่นะครับห้องเฮาสเดชดึกขนาดนี้แล้วตัวเองอยู่เที่ยวหนังสืออีกเลยไม่เอาของว่างมาให้เนี่ยถวายบังคมเสด็จไหมเด็กคนนี้รีบลุกขึ้นเร็วยังไม่ทันได้พูดตัวใดก็โค้งคำนับเสียแล้วเจ้านำกองทัพไปปราบโม่เปยรอบนอกเป็นเวลา1ปีไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะได้กลับเมืองหลวงแต่กลับไม่ใช้เวลาอยู่กับแม่มากนะวันๆเอาแต่ออกไปข้างนอกแม้แต่เงาเจ้าแม่ก็ไม่ทันได้เห็นตริดพ่อต้องให้ความสำคัญกับลูกมากแม้ว่าลูกจะอยู่นอกวังหลวงแต่ในใจก็เป็นห่วงพระวรกายของสเสด็จแม่เสมอไปยะค่ะจะว่าไปเมื่อหลายวันก่อนไม่ได้ส่งรูปเหมือนสาวงามมาให้เจ้าเลือกเจ้าถูกใจผู้ใดบ้างหรือเปล่าในนั้นมีรูปลูกพี่ลูกน้องของเจ้าเย่หัวกับเมืองลินอยู่ด้วยลูกยุ่งมากยังไม่มีเวลาดูเลยไปยะค่ะเจ้าเป็นลูกชายคนเดียวของแม่เรื่องสำคัญของชีวิตเช่นนี้จะต้องใส่ใจให้มากแม่ต้องคัดเลือกคนที่คู่ควรที่สุดมาเป็นคู่ครองให้ลูกแม่ขอประทานเสด็จแม่ไปยะค่ะนี่ก็ดึกมากแล้วเจ้ารีบพักผ่อนเถอะถ้ายังอ่านหนังสืออีกจะทำให้เสียสายตาได้สเสด็จแม่ก็เช่นกันนะเบียค่ะก่อนนอนก็อย่าลืมจุดเทียนหอมที่ลูกให้จะได้หลับสบายนะเบียค่ะเจ้ากตัญญูเช่นนี้ไม่ปลื้มใจยิ่งนะน้อมสู่สเสด็จแม่ว้าวแม่นางฉินจังเปล่งปลั่งมีประกายยิ่งนักครีมทาหน้าสุดวิเศษของคุณหนูได้ผลดีกว่าที่ขายในท้องตลาดหลายพันเท่าหมื่นเท่าเลยแต่เพิ่งใช้สาบันแต่กลับได้รับผลอย่างเห็นได้ชัดจริงด้วยฉันวิเศษนักครีมดีขนาดนี้ถ้าไม่นำออกไปขายก็น่าเสียดายแย่ข้าคิดเช่นนั้นและคิดจะมอบหมายหน้าที่นี้ให้แก่เจ้าคุณหนูตาท่านฝึกต้องโทษเยี่ยปุ๋ยอี้ที่บุกเข้ามาเมื่อคืนแต่ไม่ข้านอนไม่หลับทั้งคืนนะช่างนะอาจต้องการกำจัดจินซื่อจะเป็นต้องวางแผนอย่างรอบคอบคิดจะทำการใหญ่สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือเงินข้าจะต้องรวบรวมเงินและทรัพย์สินให้ไวที่สุดไม่มีเวลาจะไปหวนคนึงคิดถึงเรื่องก่อของเย่เป่ยอี้คุณหนูเกรงว่าข้าจะไม่มีความสามารถมากพอที่จะรับภาระหน้าที่อันใหญ่หลวงเช่นนี้วางใจเถอะนี่เมื่อข้าให้เจ้าไปขายแน่นอนว่าจะต้องมีทรัพยากรให้แก่เจ้าอยู่แล้วเป็นแปรรักษาบาดแผลภายนอกเหล่านี้มีมากกว่า10ชนิดซึ่งทั้งหมดมีคำแนะนำเขียนกำกับไว้แล้ว
ยังมีครีมบำรุงผิวพรรณที่กล้าคิดค้นขึ้นมาเองในนี้ยังมีเงินอีก30ตำลึงพอให้เจ้าไปเช่าร้านขายได้จะขายอย่างไรนั้นเจ้าต้องเป็นคนคิดวิธีเองรัวหลิวจะพยายามอย่างเต็มที่จะไม่ทำให้คุณหนูต้องผิดหวังแต่คุณหนูโปรดช่วยชินในว่าข้าควรตั้งราคายังไงยาแปะแผลแผ่นละ100อีแปะครีมบำรุงผิวพรรณขวดละ500อีแปะส่วนผงชาให้ตั้งราคาสูงกว่าตลาดสัก10เท่าก็พอแพงขนาดนั้นใครจะซื้อไหวเจ้าคะในเมืองหลวงไม่ขาดแคลนคนร่ำรวยเงินทองขุนนางชั้นสูงเหล่านี้ชอบล่าสัตว์ก็ต้องมีคนได้รับบาดเจ็บยิ่งไปกว่านั้นการมีผิวพรรณอ่อนย่อยอยู่ตลอดเป็นความใฝ่ฝันของตระกูลทุกคนขอเปรียบเจ้าเจ็ดแก่กับคนรับใช้ของขุนนางเหล่านั้นได้ใครจะไม่ซื้อมันหลังจากข้อมูลแพร่ออกไปคุณหนูฉลาดมากเจ้าค่ะใครทำทุกวิถีทางคุณหนูวางใจได้ข้าเชื่อเจ้าพบที่แล้วตอนที่ฉินลัวลินหมดสิ้นหนทางเจ้าหอเทพจิดาได้ให้โอกาสนางได้สร้างชื่อให้ตัวเองพบนี้ข้าได้ช่วยชีวิตนางไว้ไวกว่าเจ้าหอธิดาเทพเชื่อว่านางจะต้องเปลี่ยนชะตาชีวิตได้เช่นกันยิ่งไปกว่านั้นศักยภาพของคนส่วนใหญ่มักจะออกมาจากการถูกบีบคั้นทั้งนั้นตัวข้าเองก็เช่นกันซานเจ้าป่าโซ่ที่พำนักเหล่าฟูเรินพอดีเรียกแม่จีนซื่อทำร้ายพี่รองป้าเทียจึงพูดให้พี่รองไปพักกับท่านย่าอ้างว่าเพื่อตอบแทนบุญคุณพี่รองหลายวันมานี้อาการไอท่านดีขึ้นบ้างหรือยังค่ะเสียงมาก่อนเดี๋ยวไม่ทันได้เห็นตัวเลยจบแล้วจะเป็นน้องสาวค่ะแม่แต่ไม่เยี่ยมพี่รองก็ยังใจตรงกับข้าไม่น่าแปลกใจเลยที่พี่สามจะถูกคนรุมกระทืบเพราะรอยยิ้มโง่ๆและเสียงแดงที่เป็นเอกลักษณ์เช่นนี้นี่แหละน้องเล็กรูปร่างหน้าตาธรรมดาไม่ได้รับความงามปาเทพติดาจากท่านแม่บันเลยสักนิดแม่แต่กระต่ายหยกก็ยังเทียบไปได้กูมีคนหัวร้อยย้อยเจ้าไปน้อยสินะเทียบไปได้กับกระต่ายหยกเทียบได้กับต้นดอกกล้วยว่าก็ยิ่งดีหุบปากโอ้ยน้องเล็กอย่าไปฟังเขาพูดจาเลวร้ายมาเก็บพูดกันกับพี่รองดีกว่าที่พำนักของท่านย่าบอกแกการรักษาตัวจริงๆตอนนี้สีหน้าพี่รองดีขึ้นมากเป็นปัญญาที่น้องเล็กจัดให้ช่วงนี้พี่รองไม่ค่อยอายแล้วร่างกายมีกำลังมากขึ้นจริงด้วยตอนนี้มีแรงตีข้าแล้วรักษาอีกสักครึ่งปีท่านพี่ก็จะเป็นปกติถ้าพี่รองย้ายมาพักกับท่านย่าเร็วกว่านี้ก็คงไม่ต้องทนทรมานมากเช่นนี้เจ้าสาวสายตาไม่ดีในสายตาพี่รองน้องเล็กของข้าสวยที่สุดการมีรูปร่างหน้าตาที่งดงามไม่ใช่เรื่องดีเสมอไปก็ได้ท่านแม่กับพวกเราต้องตัวทุกตระบาลก็เพราะความงามไม่เช่นนั้นท่านแม่ของเราในตอนนี้ก็คงไม่มีโอกาสได้แต่งงานเข้าตระกูลเย้าอะไรนะท่านแม่ไม่ได้ตายเพราะกำเนิดข้าหรอกหรือในเบอร์เจ้าตัวเป็นผู้ใหญ่แล้วมีบางเรื่องที่สมควรจะบอกเจ้าได้แล้วท่านแม่เป็นญาติหางที่ท่านย่าเลี้ยงดูมาตั้งแต่เล็กในชวนตระกูลย่าท่านแม่กับท่านพ่อเป็นเพื่อนเล่นกันมาตั้งแต่เยาว์วัยได้รักกันท่านย่าจึงเป็นผู้ใหญ่จัดงานแต่งงานให้ท่านแม่เป็นหญิงงามอันดับหนึ่งของอาณาจักรเต้าเย่ไม่ว่าจะมีลูกแล้วก็ยังมีชายจำนวนมากหมายปออย่างในนั้นก็คืออองโม่เปยข้ารู้ว่าท่านแม่เป็นหญิงงามแห่งเต้าเย่แต่ไม่รู้ว่าจะมีชื่อเสียงถึงเพียงนี้ต
อนนั้นต้นไม่ตั้งตองเจ้าอยู่ท่านพ่อได้ล่วงเกินออกมู่เปยเข้าในงานเลี้ยงเพราะความเมาองมู่เปยปรารถนาในความเมาของท่านแม่อยู่แล้วจึงได้กดดันห้องเตี้ยครั้งแล้วครั้งเล่าต้องการจะแต่งงานกับท่านแม่ตอนนั้นองค์รัชทายาทเทพแห่งสุขเรายังทวงพระเยาว์อาณาจักรต้อยเย่ก็อ่อนแอห้องที่ไม่มีทางเลือกจึงจะไปต้องจัดการกับตระกูลเย่าหูจินกัวกงไปสายเก่ากับของโม่เปยท่านพ่อจะต้องไปขอร้องให้จินกัวกงช่วยออกหน้าให้จินกัวกงสวยจึงได้ยื่นข้อเสนอให้ท่านพ่อแต่งงานกับบุตรสาวของตนนั่นก็คือท่านแม่ของพวกเราในตอนนี้เมื่อครั้งท่านพ่อยังเป็นหนุ่มได้ช่วยชีวิตนางไว้ครั้งหนึ่งทำให้นางหลงรักท่านพ่ออย่างมากต้องการแต่งงานกับท่านพ่อเพียงผู้เดียวเท่านั้นเพราะท่านแม่ไม่มีครอบครัวที่อยู่ในราชสำนักคอยสนับสนุนดังนั้นท่านพ่อจึงต้องการแต่งงานกับนางใช่เหรอข้ามีรังสังหรณ์ไม่ดีบางอย่างการแต่งของท่านแม่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับอ๋องโม่เปิดเพียงหญิงเดียวอาจจะเป็นไปได้ว่าเรื่องทั้งหมดนี้มีจินซื่อกับตระกูลจินอยู่เบื้องหลังเรื่องพวกเดิมมันก็ผ่านมานานแล้วน้องเล็กอย่าได้เสียใจไปเลยแม้ว่าท่านแม่ของเราจะได้รับความไม่เป็นธรรมอยู่บ้างแต่ก็ถือว่าโชคดีที่มีท่านแม่จินซื่อเข้ามาช่วยเหลือตระกูลเย่าอีกแต่ยังดีกับพวกเรามากอีกด้วยพวกท่านโปรดพักผ่อนข้าขอตัวกลับก่อนสุกเป็นแม่เลี้ยงใจร้ายจริงข้าพูดปิดตรงไหนงั้นเหรออาจจะเป็นเพราะพูดถึงท่านแม่เลยทำให้น้องเล็กรู้สึกไม่ดีต่อไปทำดีกับน้องเล็กให้มากๆนั่งถูกเลี้ยงดูจากชนบทตั้งแต่เล็กๆเพราะถูกตีตราว่ามีดวงนำแห่งความโชคร้ายมาสู่บุปการีดังนั้นพวกเราจะต้องทำหน้าที่พี่ที่ดีดูถ้าสุขภาพพี่น้องจะดีขึ้นมากแล้วจริงๆมีแรงบีบก้าวถึงกระดาษดีแล้วเจ้าเหมียวตัวเองไปเดิมพันในบ่อนก็ถือว่าดีมากแล้วไม่แน่น้องเล็กอาจจะต้องเป็นฝ่ายที่เลี้ยงดูเจ้าก็ได้น้องเล็กเป็นคนตะเยอตะยานไม่แน่ในอนาคตนางอาจจะทำให้ทุกคนต้องตกตะลึงก็เป็นได้3วันต่อมางานสียิตของเชียนกัวกงทุกคนในจวนย่อหูล้วนถูกเชิญมาร่วมงานท่านพ่อท่านย่าขอโทษที่พวกท่านต้องรอนานป่าเสียต้องไปเจ้าแต่งตัวแบบนี้ท่านพ่อนี่เป็นชุดอายุครบ15ปีที่ท่านแม่เคยเตรียมไว้ให้ป้านเสียเป็นชุดที่ดีที่สุดในห้องของป้าเสียแล้ววันนี้ต้องไปงานเลี้ยงตากำเชิญลูกไม่อยากให้ชวนย่อต้องเสียหน้าจึงใส่ชุดนี้ลูกทำอะไรผิดหรองูหญินแต่งตัวจิกใต้เหมาะสมและสง่างามแต่กลับแต่งตัวป้าเสียมีเหมาะสมมีเจตนาอะไรท่านพี่ชุดที่ข้าเตรียมให้ป้านเสียล้วนเป็นของดีที่สุดแต่นางแต่งตัวไม่เป็นเองจะโทษข้าได้ยังไงบังลูกสะใภ้ป้าเสียไม่รู้เรื่องจะโทษนางไม่ได้จะรู้แต่กลับไปช่วยนางแต่งตัวและยังให้นางแต่งชุดนี้ไปร่วมงานสีอิฐกับคนอื่นจะให้ตระกูลย่อกระดอบอายขายหน้าไปทั่วเมืองหลวงงั้นหรือท่านย่าท่านพ่อท่านแม่ดีต่อเราสองพี่น้องมากดีกว่าน้องชายกับพี่สาวด้วยซ้ำมีคนทำดีกับลูกคนอื่นมากกว่าลูกเสียกับตัวเองจริงเลยทั้งไม่ใช่โปรมีเป้าหมายบางเดียวป้านเสียถ้าจงใจทำให้ข้ากับพ่อของเจ้าบาดบางกัน
มีเจตนาอะไรกันแน่ปันเซียก็คิดว่าท่านแม่เป็นคนดีมากจึงพูดชมเชยไม่ได้มีเจตนาทำให้ท่านแม่กับท่านพ่อต้องผิดใจกันยิ่งเถียงอีกด้วยพ่อได้เหรอว่าเสียเอาแต่พูดจาจบด้วยเจ้ามีกับไหนบ้างที่ว่าร้ายเจ้าข้าตดอุ้มพลังนางคืนแล้วสิข้าทุ่มเทและทำทุกอย่างเต็มที่เพื่อครอบครัวของเราและมีความยุติธรรมต่อลูกๆทุกคนแต่พี่กลับแต่ว่าข้าเพียงเพราะความผิดพลาดเรื่องชุดๆเดียวไม่เป็นทำเส้นเลยจ้างมาเถอะก็เราจะไปงานสยิดกับคนอื่นอย่ามัวร้องห่มร้องไห้อยู่เลยต่อไปดูแลป้าเสียดีๆหน่อยก็แล้วกันป้าเสียต่อไปชุดที่แม่เตรียมให้เจ้าไปตกสายให้ท่านยันเลือกให้เจ้าแทนท่านพ่อชุดที่ท่านแม่เตรียมไว้ไม่ดีเหรอได้ยินว่าป้าที่ใช้แพงมากเลยนะพ่อผิดเองทำหน้าที่พ่อไม่ดีพอทำให้เจ้าต้องลำบากแม่นมหวังนี่ป้าป้าเสียไปเปลี่ยนชุดใหม่คุณหนูห้ารีบไปกันเถอะเดี๋ยวจะเสียเวลาก็ได้แต่จะได้ท่านแม่อุตส่าห์มีน้ำใจท่านแม่อย่าเสียใจเลยนะยังเด็กบ้าก็ประเมินเจ้าต่ำไปจริงๆขาดอีกนิดเดียวก็จะทำให้ท่านพ่อสงสัยในตัวตระกูลชินได้อย่างสิ้นเชิงจวนเฉียนเหล่าหูฟู่เหรินตระกูลย่อมาถึงแล้วรีบรายงานเหล่าฟู่เหรินสิอัครมหาเศรษฐีเฉียนเซาทังแล้วผู้เรินน้องจิงใต้น้องปาเซียท่านย่าสั่งให้เศร้าถังมารับพวกท่านเข้างานขอรับรบกวนท่านอัครศีนาแล้วล่ะท่านย่าของเจ้าโกงรอนานแล้วสิพวกเรารีบเข้าไปกันเถอะอย่าให้นางต้องรอนานเดี๋ยวตรงนี้ก็รับทิพย์ดูสิคุณหนูจริงใจสวยสมกับเป็นหนึ่งงามอันดับหนึ่งเมืองหลวงจริงๆแม้แต่ดวงเจนยังอายจะต้องหลีกทางให้เลยคนที่ไม่มีความดีความชอบอย่างเจ้าก็ทำได้เก่งมองเอ๊ะในเรื่องก็ว่าคุณหนูรองจวนหูมาจากบ้านนอกนิสัยหยาบคายและการศึกษาไม่ใช่เลยแต่เท่าที่ได้เห็นวันนี้ดูมีสง่าราศีมากเลยนะถึงแม้จะไม่ได้สวยถึงขั้นต้องตะลึงแต่ก็งามมากเขาลืมไม่ได้เชื่อตัวจริงด้วยได้ยินร้อยครั้งก็ไม่เท่ากับได้เห็นเพียงครั้งเดียวแม่นมบอกให้ไม่เพียงสอนวิธีกลบรอยปานให้ป้าเสียยังแต่งหน้าอ่อนๆให้นางด้วยดีนะที่นางยังตาขี้พึ่งประทินโฉมที่ท่านแม่ให้ไว้ไม่งั้นคงสวยเด่นกว่าขั้นแน่ท่านพี่ยิ่งดูดีๆก็ยิ่งเกลียดวันนี้เป็นงานเซยิดของท่านปูเชียนจะทำให้เสียบรรยากาศไม่ได้เมื่อถึงงานฉลองอายุครบ15ปีของข้าจวนย่าโฮเป็นเจ้าภาพจัดงานค่อยปวดปวงเรื่องที่ตระกูลจินเจกี้เป็นประทินโฉมปกปิดความงามของข้าต้นหน้าทุกคนทำให้ชื่อเสียงของเนืองต้องพังย่อยยับ